บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วพิธีการสถาปนาคณะกรรมการสโมสร40สโมสรภาค3350โรตารี่สากลจะเริ่มดำเนินการณบัดนี้สวัสดีครับผมภูมิศิรัตน์ธนาเกชวานหรือโจครับเป็นเจ้าของบริษัทเพ็ญสว่างสโตร์จำกัดทำธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคปัจจุบันกำลังทำเกี่ยวกับธุรกิจอีคอมเมิร์ซประสบการณ์การทำงานของผมนะครับเคยทำงานในบริษัทออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ในตำแหน่งกราฟิกดีไซเนอร์และปัจจุบันยังรับออกแบบโลโก้แบนเนอร์และสื่อโฆษณาต่างๆด้วยครับด้านการศึกษาผมจบปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตและปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะบริหารธุรกิจสาขานวัตกรรมธุรกิจปัจจุบันผมกำลังศึกษาต่อปริญญาเอกที่ YSAM University Florida ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับผมเข้ามาเป็นสมาชิกโรตารี่เมื่อปี2023และกำลังจะเป็นนายกสโมสรในปี2024ครับสโมสรโรตารี่กรุงเทพบางขุนเทียนมีผลงานที่โดดเด่นคือการบริจาคแว่นตาให้แก่น้องๆ นักเรียนที่มีปัญหาทางด้านสายตาโดยใช้ชื่อโครงการแว่นตาเพื่อน้องในตอนนี้โครงการแว่นตาเพื่อน้องเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในโรงเรียนเขตพื้นที่บางขุนเทียนภายใต้การดูแลของสำนักงานเขตบางขุนเทียนโดยสโมสรกรุงเทพบางขุนเทียนได้จัดทำโครงการแว่นตาเพื่อน้องมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า11ปีและสามารถบริจาคแว่นตาไปแล้วทั้งหมดกว่า 7,000 ชิ้นอีกโครงการที่โดดเด่นของสโมสรกรุงเทพบางขุนเทียนคือโครงการอิ่มบุญอิ่มใจเทศกาลกินเจซึ่งเป็นโครงการสร้างเสริมมิตรภาพโรตาเรียนด้วยการกินเจซึ่งจะจัดขึ้นในทุกๆปีครับในช่วงที่ผมเป็นโรตาเรียนผมได้เข้าร่วมประชุมและร่วมกิจกรรมของสโมสรอย่างสม่ำเสมอผมรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสโมสรโรตารี่กรุงเทพบางขุนเทียนและสามารถช่วยเหลือชุมชนในเขตที่ผมอาศัยอยู่ให้น้องๆได้มีอนาคตที่ดีและสว่างไสวขึ้นเมื่อผมได้เป็นนายกรับเลือกผมได้มุ่งมั่นตั้งใจเตรียมตัวและทำงานร่วมกับท่านนายกคนปัจจุบันหรือท่านนายกสมบัติกิจสุทธาชีวะอย่างใกล้ชิดผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ไว้วางใจในตัวผมให้ขึ้นมาเป็นนายกของสโมสรโรตารี่กรุงเทพบางขุนเทียนในปีนี้ผมและคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ก็พร้อมที่จะทำงานอย่างเต็มที่เพื่อสืบสานวัฒนธรรมที่ดีของสโมสรโรตารี่กรุงเทพบางขุนเทียนต่อไปครับสโมสรโรตารี่กรุงเทพบางขุนเทียนปี120นำโดยนายกภูมิศิรัตน์ธนาเกียรติชวานผู้ช่วยผู้ว่าการภาคสรณีลำดวนปี119นำโดยนายกสมบัติกิจสุทธาชีวะผู้ช่วยผู้ว่าการภาคพงศักดิ์คันทศักดิ์สิริครับสโมสรโรตารี่กรุงเทพบางขุนเทียนก็มีซิกเนเจอร์โปรเจกต์หลายโครงการนะครับมีโครงการอิ่มบุญกินเจนะครับโครงการแว่นตาอย่างนี้ครับแว่นตาสำหรับผู้สูงอายุค่ะครับครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับสโมสรโรตารี่กรุงเทพบางขุนเทียนนะครับซึ่งการสถาปนาเราก็ได้ดำเนินการมาถึงครึ่งทางแล้วนะครับเราสองคนนะครับก็ขอส่งมอบนะครับพิธีกรสำหรับคู่ถัดไปนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านมาณตอนนี้นะครับสวัสดีค่ะและบัดนี้ท่านนายกสโมสรทั้ง40สโมสรจะได้มารวมใจเป็นหนึ่งจุดเทียนร่วมกันและกล่าวคำปฏิญาณพร้อมกันเพื่อจุดเทียนแห่งความมหัศจรรย์ให้โชติช่วงตลอดปีบริหารข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าจะปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบตามธรรมนูญและข้อบังคับโรตารี่อย่างเคร่งครัดจะปฏิบัติตนด้วยดุลกาลบริการเหนือตนยึดมั่นในคุณค่าของโรตารี่ได้แก่มิตรภาพการบำเพ็ญประโยชน์ความหลากหลายความมีคุณธรรมและความเป็นผู้นำจะกระทำการใดจะพิจารณาอย่างรอบคอบโดยยึดหลักสี่แนวทางว่าเป็นความจริงอิงเที่ยงธรรม
นามัยตรีดีทุกฝ่ายข้าพเจ้าจะขอปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาทแห่งองค์อุปถัมภ์แห่งโรตารีในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงพัฒนาประเทศชาติมาตลอด70ปีแห่งการครองราชและตลอดพระชนชีพของพระองค์ให้เกิดประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองยิ่งยิ่งขึ้นไปข้าพเจ้าจะทำรบไว้ซึ่งความมีเกียรติและศักดิ์ศรีตลอดเวลาแห่งการเป็นนายกสโมสรและการเป็นโรตาเรียนที่ดีของข้าพเจ้าสืบไป